6. อุปสาฬหกะชาดกว่าด้วยพราหมณ์อุปสาฬหกะพราหมณ์โพธิสัตว์ตอบปัญหาของมาณพกำหนดด้วยบุพเพนิวาสญาณแล้วจึงกล่าวว่า31พราหมณ์ชื่ออุปสาฬหกะจำนวน 14,000 คนได้ถูกพวกญาติเผาในสถานที่นี้สถานที่ไม่เคยมีคนตายไม่มีในโลก32สัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลเช่นนั้นเพราะคุณธรรมชื่อว่าไม่ตายในโลกอุปสาฬหกะชาดกที่6จบ